สวัสดียามบ่ายครับพี่น้อง FC ครับสวัสดีพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มทุกท่านครับบ่ายวันนี้ตันดาฟาร์มก็นอนฟังเพลงอยู่นะครับแล้วก็นั่งนอนคิดว่าเราควรจะชวนพี่น้อง FC ทำกิจกรรมกันนะครับทำกิจกรรมกันสักอย่างดีกว่าเอาเฉพาะ FC ที่สมัครใจเอาเฉพาะ FC ที่พร้อมเอาเฉพาะพี่น้องที่อยากจะมีความก้าวหน้านะครับอยากจะมีความก้าวหน้าในอาชีพเนาะจะชวนพี่น้องทำกิจกรรมครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรครับทำกิจกรรมในที่นี้ตันดาฟาร์มเป็นคนรู้อยู่รู้กินครับอย่าไม่ค่อยชวนพี่น้องเสียเงินจะชวนให้พี่น้องทำกิจกรรมประเภทออมเงินครับออมเงินกิจกรรมที่ว่านี้คือผมเองจะชวนพี่น้องทำบัญชีครัวเรือนครับพี่น้องทำบัญชีครัวเรือนกันมันมีประโยชน์นะครับพี่น้องซื้อสมุดสักเล่มหนึ่งที่มันมีหน้าที่มันมีกระดาษสัก24แผ่นนะครับ12คู่เนาะ12คู่24แผ่นด้านหน้านี้ก็จะเป็นรายรับด้านหลังก็จะเป็นรายด้านหน้าก็จะเป็นรายจ่ายเพราะรายจ่ายเยอะหน่อยนะด้านหลังก็จะเป็นรายรับนะฮะเราทำเป็นบัญชีครัวเรือนเอาไว้ดูนะครับเอาไว้ดูซื้อมาไว้เล่มละเดือนนะครับเล่มละเดือนเล่มมันไม่ต้องหนามากก็ได้ครับบางๆหรือถ้าใครอยากจะใช้เล่มเดียวเลยจะมีสมุดปกแข็งเล่มใหญ่ๆเลยอย่างนั้นก็ดีนะครับนะอย่างนั้นก็ได้ดูทั้งปีกันไปเลย12เดือนไปเลยนะฮะอันนี้ผมจะให้ชวนพี่น้องทำนะครับต่อไปนี้ผมเองผมก็จะทำเหมือนกันจะทำบัญชีครัวเรือนภายในข้อควายเนี่ยครับภายในข้อควายว่าวันหนึ่งเนี่ยผมมีรายจ่ายอะไรบ้างนะครับรายจ่ายมันก็ต้องเยอะกว่ารายรับแหละนะรายรับอาจจะเดือนหนึ่งรับไม่กี่ครั้งนะครับรับไม่กี่ครั้งที่มันเกิดจากข้อควายเรานะของผมเนี่ยปกติเต๊ปิ๋วก็ทำอยู่แล้วนะครับทำบัญชีครัวเรือนใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าแต่เราอยู่กินกันสองบ้านนะตอนนี้ต่อไปนี้ผมจะแยกทำออกมาผมจะแยกออกมาเป็นเฉพาะข้อควายว่าข้อควายมีรายรับอะไรบ้างรายจ่ายอะไรบ้างเดือนหนึ่งนะครับแล้วเงินทั้งหมดมันเป็นปริมาณอะไรยังไงเราควรจะหยุดตรงไหนนะครับต่อไปมันก็จะเป็นข้อให้เราพิจารณาเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันบ่อยๆนะครับแต่ก็คงไม่ต้องมาเปิดเผยในที่สาธารณะเนาะแต่เราก็จะมาอัปเดตกันว่าปีนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตว่าเดือนนี้ผมมีอย่างโน้นอย่างนี้รายรับรายจ่ายอะไรนะครับอาจจะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับจะเอามาเล่าพี่น้องฟังแต่ของพี่น้องเองเราก็ทำเก็บไว้มันมีประโยชน์ครับพี่น้องทำไมผมมาคิดทำเรื่องสมุดทำบัญชีครัวเรือนเศรษฐกิจตอนนี้มันน่ากลัวพี่น้องถ้าเราไม่ทำบัญชีเลยเนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้รายรับรายจ่ายแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเราจะไม่รู้ต้นทุนครับไม่รู้ต้นทุนวิชานี้ครูผมเรียนตั้งแต่ป.5แล้วป.5ป.6วิชาการทำบัญชีนะครับคุณครูสอนให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้เรียกว่าบัญชีครัวเรือนนะครับเรียกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายครูก็จะให้ทำสมมุติขึ้นมาส่งครูการบ้านนะครับแต่ต่อไปนี้พวกเราคนเลี้ยงสัตว์นะครับผมขออาสาสมัครเลยครับใครที่พร้อมที่จะทำกิจกรรมทำบัญชีครัวเรือนร่วมไปกับผมนะครับยิ่งถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มออมนะครับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มออมก็หรือเอากลุ่มรายใหญ่เลยดีกว่าเอากลุ่มรายครอบครัวตันดาฟาร์มนะครับถ้าใครพร้อมที่จะลงมือนะครับทำบัญชีครัวเรือนไปด้วยกันกับผมเราจะสตาร์ทอัพกันวันที่6เนี่ยครับ
เอาวันที่6นี้เลยหรือถ้าพี่น้องบอกไม่พร้อมยังไม่พร้อมขอเป็นวันที่7ที่8ได้มั้ยไม่มีไม่จําเป็นหรอกครับเพียงแต่ท่านช็อตโน้ตเอาไว้ในกระดาษแล้วเรามาลงก็ได้เราเริ่มวันที่6นี้เลยนะถือเป็นฤกษ์ยามงามดีเอาวันที่6นี้นะครับเป็นวันตั้งวันที่เราเริ่มทำบัญชีครัวเรือนกันครับเราเริ่มทำบัญชีครัวเรือนเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาพอสิ้นเดือนทีนึงเราก็มาประเมินกันมาพูดมาคุยกันถึงเรื่องรายรับรายจ่ายว่าเป็นภาพรวมนะครับว่าเราหนักรายจ่ายด้านไหนหนักรายรับมีรายรับด้านไหนเราจะเสริมยังไงเข้าไปให้มันมีรายรับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาคุยกันในไลฟ์สดนะต่อไปก็อาจจะต่อไปผมก็จะแทรกไปในไลฟ์สดด้วยว่าเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนนะครับมาเริ่มทำกันเลยครับพี่น้องนับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเนี่ยผมเองให้เจฟฟิวซื้อปากกากระดาษมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงมือครับจะลงมือทำตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567หน้านี้ก็จะเป็นรายจ่ายนะครับวันนี้เราจ่ายอะไรไปบ้างรายจ่ายนี่ลงให้ละเอียดนะพี่น้องอย่าไปลงรวมนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ทั้งวันจ่ายไป 1,000 บาทอย่างนี้ไม่เอาครับเอาต้องแยกมาครับว่าค่าบุหรี่ค่าเบียร์ค่าหัวหอมค่ากระเทียมค่าผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยครับลงไปให้ละเอียดค่าบุหรี่70บาทค่าเบียร์65บาทคูณด้วย3ก็เป็นเท่าไหร่ก็เขียนลงไปค่าผงชูรสค่าข้าวลงไปรายละเอียดนะครับรายรับเราก็ลงไปขายขี้งัวได้10กระสอบ350ขายฟางได้5ก้อนก้อนละ30ก้อนละ50บาท250อะไรเงี้ยลงไปครับลงไปมันจะมีผลการทำบัญชีครัวเรือนพี่น้องครับผมเนี่ยทำประจำนะครับทำประจำแล้วมันจะมีผลต่อการคำนวณเราจะเป็นคนที่ละเอียดมากขึ้นไม่ใช่เราจะเป็นคนตระหนี่ตีเหนียวนะครับมันจะทำให้เราเป็นคนรู้ว่าตอนนี้เราเหลือหรือเราขาดอะไรยังไงหรือเรามีจุดบกพร่องตรงไหนพี่น้องลองทำดูครับสนุกนะเดี๋ยวเราทำไปด้วยกันผมเองก็จะเป็นคนเริ่มทำเลยถ้าใครจะเริ่มทำคู่ไปด้วยกันถ้าอยู่ในไลน์กลุ่มใหญ่นะครับเข้าไปพิมพ์นะเข้าไปพิมพ์เอาพิมพ์อะไรดีอะพิมพ์ว่าร่วมทำบัญชีครัวเรือนนะครับร่วมทำบัญชีครัวเรือนหรือเอาเป็นว่าทำร่วมทำบัญชีครัวเรือนนะครับร่วมทำบัญชีครัวเรือนนะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาก็เขียนคอมเมนต์มาครับผมจะได้รู้ว่าเออมีสมาชิกเราร่วมทำกี่คนนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มรายใหญ่นะครับรายครอบครัวตันดาฟาร์มถ้าเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วก็ให้บอกต่อๆกันนะครับให้บอกต่อๆกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดในไลฟ์สดอีกนะให้ไปยืนยันว่าในสมาชิกในครอบครัวตันดาปาเรา800กว่าคนเนี่ยมีคนร่วมทำบัญชีครัวเรือนกี่คนโครงการนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่ครอบครัวเด็กนะครับคนแก่คนเฒ่าทำได้หมดเอาไว้ทำไว้คุยกันครับพี่น้องทำเถอะนะครับถ้ามีโอกาสมีตังค์ซื้อสมุดมีตังค์ซื้อปากกาเรามาร่วมโครงการกันร่วมกิจกรรมกันทำแล้วเราจะได้คุยกันรู้เรื่องอ๋อสาเหตุที่ต้องมีบัญชีครัวเรือนเนี่ยโครงการนี้จริงๆนะพระองค์พ่ออยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็สนับสนุนให้ทำนะครับพี่น้องบัญชีครัวเรือนเนี่ยทำได้ยิ่งดีมากนะทำได้ดีมากสมัยก่อนผมได้ยินหลวงพ่อพระอาจารย์พยอมต้นตระกูลพยอมท่านพูดนะครับผมก็เลยเอามาปฏิบัติลองทำดูมันก็ได้ผลดีครับมันก็เป็นการละเอียดดีว่าเราสิ่งที่ไม่สมควรจ่ายวันหลังเราก็ไม่จ่ายนะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังเริ่มลงมือก่อนเอาวันนี้เป็นวันปฐมมาเลิกเริ่มลงมือทำบัญชีครัวเรือนกันเดี๋ยวผมจะไปพูดในไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะไปโพสในอะไรอีกหลายๆที่นะครับนะฮะเชิญชวนนะครับพี่น้องถ้าใครพร้อมที่จะลุยด้วยกันมีปากกาสมุดพร้อมแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรครับไม่ได้เสียอะไรเราลงแค่ลงไปว่าวันนี้เรามีรายจ่ายอะไรบ้างวันนี้เรามีรายรับอะไรบ้างเท่านั้นครับแล้วเรามาหักล้างกันสิ้นเดือนเราเหลือเท่าไหร่อะไรต่างๆเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยไปคุยกันในลึกๆขอวันนี้ประกาศเป็นทางการว่าเราจะเริ่มทำบัญชีครัวเรือนกันนะครับสวัสดีครับ